เผยภาพเครื่องจริง Xiaomi 13 Pro มาพร้อมกล้องหลังพัฒนาร่วมกับ Leica เซ็นเซอร์ใหญ่1นิ้วฉายชิป Snapdragon 8 Gen 2ให้จอ E6 AMOLED ล่าสุดได้มีภาพเครื่องจริงของว่าที่สมาร์ทโฟนตัวท็อปรุ่นใหม่ของทาง Xiaomi อย่าง Xiaomi 13 Pro เผยมาแล้วครับซึ่งเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านดีไซน์หลายด้านเลยทีเดียวครับตามภาพของ Xiaomi 13 Pro ที่เผยมานี้จะเห็นได้ว่ามีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวที่มีการจัดเรียงอยู่ในกรอบโมดูลสี่เหลี่ยมทรงมนที่มาพร้อมกับระบบกล้องที่พัฒนาร่วมกับแบรนด์ระดับตำนานอย่าง Leica ซึ่งตามรายงานระบุว่ากล้องตัวหลักของ Xiaomi 13 Pro จะใช้เซ็นเซอร์ระภาพ IMX 989ขนาด1นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2ตัวใหม่ล่าสุดให้แรมที่12 GB เพิ่มได้อีก3 GBมีหน้าจอแสดงผลแบบ E6 AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วมีค่า Refresh ระดับ 120 Hz ความเรียนระดับ QHD Plus คาดว่า Xiaomi 13 Series จะเปิดตัวหลังจากหัวความเปิดตัวชิปเซ็ตรุ่นใหม่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ